ครับในเบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะเรียนรู้ในการสร้างโดรนนะครับเราต้องรู้พื้นฐานบางอย่างนะครับในส่วนของตัวการกำหนดทิศทางของโดรนนะครับก็จะมีเราจะเจอคำว่า roll pitch yaw นะครับ roll pitch yaw ก็คือแกนการเคลื่อนที่ของโดรนนะฮะของเครื่องบินโดรนแล้วครับตอนนี้เราจะสร้างโดรนนะครับโรคือลักษณะอย่างเงี้ยอย่างนี้คือโรนะโรขวาโรซ้ายนะครับพิทนะครับก็คืออันนี้คือผมนั่งอยู่ด้านหลังครับคือด้านหน้าตามลูกศรที่เราเห็นนะนั่นคือด้านหน้านะครับพิทอัพนะคือยกหน้าพิทดาวกับหน้าลงนะครับส่วนยอครับยอก็คือหมุนหน้าอย่างนี้หมุนไปตามแกนนี่นะครับสรุปก็คือยอนะครับยอนะครับอย่างนี้นะพิทนะพิทอัพพิทดาวนะครับแล้วก็โรเลฟโรไรท์หรือโรซ้ายโรขวานะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับแกนของการเคลื่อนที่ของโดนนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะต้องทำความรู้จักก็คือในเรื่องของใบพัดนะครับนะใบพัดของโดรนครับหรือใบพัดของเครื่องบินเนี่ยลักษณะจะเป็นองศาเปิดขึ้นนะครับเพื่อตักลมนะครับลักษณะนี้นะครับนะเพื่อให้บินขึ้นนะครับใบพัดจะต้องหมุนในทิศทางด้านนี้เห็นไหมฮะตามการเปิดของลมนะฮะถ้าหมุนทิศทางนี้ใบพัดก็จะตักลมแล้วก็ขึ้นยกตัวนะครับหนึ่งใบพัดนะครับนะในหนึ่งใบพัดก็จะหมุนตัวอย่างนี้นะครับเพื่อให้ยกตัวเองขึ้นนะครับทีนี้พอเรามีสี่ใบพัดนะครับพอเรามีสี่ใบพัดทุกใบพัดจะต้องหมุนในทิศทางให้ใบพัดตัวนี้ยกตัวขึ้นนะครับแต่เขาก็มีหลักการอยู่ว่าในการหมุนของมอเตอร์สองตัวนะครับจะต้องหมุนสวนทางกันเพื่อให้ชดเชยนะครับไม่ให้มอเตอร์เพื่อไม่ให้ลำเนี่ยมันหมุนนะครับนะครับถ้ามอเตอร์หมุนเป็นทิศทางเดียวกันนะครับลำจะหมุนเคว้งนะฮะเพราะนั้นเพื่อให้เป็นการรักษาแกนนะครับแกนที่เราเรียกว่าแกนยอเนี่ยอยู่ในแนวเส้นตรงแนวดิ่งมอเตอร์ซ้ายและขวาจะต้องหมุนในทิศทางสวนทางกันนะครับจะเห็นว่าลูกศรที่เราชี้เนี่ยมอเตอร์จะสวนทางกันนะครับและต้องเป็นในทิศทางที่ทำให้ใบพัดตักลมขึ้นนะครับตักลมเพื่อยกตัวนะครับนะและเป็นไปตามนะฮะเป็นไปตามที่ได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นะก็คือให้มอเตอร์หมุนในทิศทางเพื่อให้ตักลมแล้วยกตัวขึ้นนะครับครับอันนี้ก็คือเป็นคร่าวๆนะก็เดี๋ยวจะได้เห็นในหัวข้อในเรื่องของการติดตั้งมอเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับจะได้อธิบายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ